เมื่อพยาบาลสาวกะดึกคนหนึ่งต้องรับมือกับผู้ป่วยที่ชอบกดสัญญาณเรียกเธออย่างไม่หยุดหย่อนโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าการเดินไปหาเจ้าของเสียงในครั้งนี้จะนำมาซึ่งความสยดสยองที่ทำให้เธอต้องจำไปจนวันตายสปอยแมนสวัสดีครับพบกับผมสปอยแมนวันนี้ผมจะมาสปอยกับซีรีส์สยองขวัญที่มีชื่อตอนว่าชิบหายเป็นซีรีส์จบในตอนจากประเทศฟิลิปปินส์ที่มีชื่อสั้นๆว่าลาบิดและถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับเริ่มเรื่องที่พยาบาลสาวอย่างเบ็กกี้พยาบาลผู้ซึ่งไร้จรรยาบรรณในวิชาชีพเพราะเธอเพียงแค่ทำงานให้มันผ่านไปวันๆก็เท่านั้นเพื่อรอให้วีซ่าไปต่างประเทศของเธออนุมัติและพาเธอออกไปจากตรงนี้สักทีไม่เพียงแต่คนไข้หรือญาติของคนไข้เท่านั้นที่รู้สึกเอื้อมละอาแต่เพื่อนร่วมงานอย่างเลจีก็ยังรู้สึกไม่ต่างกันในกลางดึกคืนหนึ่งขณะที่เบ็กกี้กำลังเข้ากะของเธออย่างปกติเธอก็กลับได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากห้องหนึ่งแต่แล้วทันทีที่เธอเดินเข้ามาในห้องของผู้ป่วยเธอก็ต้องตกใจกับอาการหวาดกลัวที่ผู้ป่วยคนนั้นแสดงออกมาเพราะเขาเอาแต่ชี้นิ้วไปตรงที่ว่างที่อยู่ตรงหน้าพร้อมกับขอร้องให้เธอพาผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนั้นออกไปจากห้องสักทีนั่นทำให้เบ็กกี้ที่เห็นแบบนั้นไม่เข้าใจกับสิ่งที่ผู้ป่วยคนนี้กำลังบอกแต่อาการของผู้ป่วยก็กลับทำให้เบ็กกี้เธอเริ่มหวาดกลัวเธอจึงบอกให้ผู้ป่วยคนนั้นนอนพักก่อนจะรีบเดินหนีออกไปหลังจากออกมาจากห้องเธอก็ได้พบกับเลดจีที่เดินเข้ามาพร้อมกับต่อว่าเธอถึงเรื่องที่เธอไม่ยอมทำความสะอาดให้ผู้ป่วยว่าเบ็กกี้นั้นทำแบบนี้ไม่ถูกเธอจะรังเกียจคนไข้ที่เข้ามารักษาที่นี่ไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าที่ของเธอนั่นทำให้เบ็กกี้ที่ได้ยินแบบนั้นรู้สึกไม่พอใจพร้อมกับสวนเลจี้เขากลับไปแบบประชดว่าที่เธอมาทำงานที่นี่ก็เพื่อเพียงต้องการรอวีซ่าให้มันผ่านอยู่ก็เท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไประหว่างที่ทุกคนกำลังช่วยกันทำงานกันอย่างหนักเบ็กกี้ก็กลับใช้เวลานั้นงีบหลับอย่างไม่สนใจใครแต่แล้วเมื่อเธอลืมตาตื่นขึ้นมาเธอก็กลับพบว่ามีรถเข็นของหญิงชราคนหนึ่งจอดไว้เธอจึงพยายามเรียกหาคนที่นำหญิงชรามาปล่อยไว้ตรงนี้แต่มันก็กลับไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นเลยสักคนเบ็กกี้จึงเข็นหญิงชรากลับไปไว้ในห้องที่แกอยู่ตามเดิมพร้อมกับประคองตัวแกให้ขึ้นไปนอนบนเตียงหลังจากนั้นแต่ความที่ตัวของเบ็กกี้เธอเล็กมากๆจึงทำให้ร่างของหญิงชราล้มทับตัวของเธอจนทำให้เธอนั้นเกิดตกใจด้วยความรังเกียจที่จะโดนตัวผู้ป่วยเบ็กกี้จึงรีบผลักตัวของแกให้นอนลงไปกับเตียงในทันทีแม้ว่าท่านอนของหญิงชราแกจะไม่ถูกด้านแต่มีหรือที่คนอย่างเบ็กกี้เธอจะสนใจเรื่องนี้เมื่อออกมาจากห้องเบ็กกี้จึงเห็นว่าด้านนอกนั้นสว่างแล้วเธอจึงเตรียมเก็บข้าวของที่จะรีบกลับบ้านและประกาศออกไมค์บอกกับเลจี้ในทันทีว่าเธอนั้นจะกลับแล้วแต่แล้วในตอนนั้นเบ็กกี้ก็กลับรู้สึกอะไรขึ้นมาได้บางอย่างว่าผู้คนในโรงพยาบาลตอนนี้มันได้หายไปไหนกันหมดพร้อมกับเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติต่างๆในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นเตียงผู้ป่วยที่มีคราบสีแดงหรือผู้ป่วยในห้องต่างๆที่มายืนมองเธอด้วยความอาฆาตเมื่อเป็นอย่างนั้นเบ็กกี้จึงรู้สึกไม่ค่อยพอใจเพราะเธอคิดว่านี่อาจจะเป็นแผนการของเลจี้ที่กำลังแกล้งเธออยู่ในตอนนี้ก็ได้แต่แล้วในตอนนั้นมันก็กลับมีเสียงเรียกขอความช่วยเหลือดังมาจากห้อง207พอดีเบ็กกี้จึงไม่รอช้าที่จะรีบพุ่งตัวเข้าไปพร้อมกับบอกให้เลจี้นั้นเลิกเล่นบ้าๆแบบนี้ได้แล้วแต่มันก็กลับไม่เจอใครเลยนั่นทำให้หญิงชราที่นอนอยู่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยที่กลั่นแกล้งเธอขึ้นมาในทันทีเบ็กกี้จึงเดินเข้าไปต่อว่ากับหญิงชราอย่างรุนแรงเพราะเธอไม่เชื่อว่าหญิงชราแกจะอาการโคม่าจริงๆแบบนี้จนทำให้หญิงชราแกต้องเบนสายตามามองที่เธออย่างน่ากลัวซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่เธอจะมาทำกิริยาใส่คนไข้แบบนั้นแต่แล้วเบ็กกี้ก็ได้เอ่ยคำขอโทษออกมาอย่างประชดประชันพร้อมกับบอกกับหญิงชราคนนั้นว่าแกมันช่างเป็นคนแก่ที่น่ารำคาญจากนั้นเบ็กกี้จึงได้เดินลงมาด้านล่างของโรงพยาบาลเพื่อหวังจะกลับบ้านแต่เธอก็กลับพบว่าประตูทุกบานได้ถูกใครบางคนมากดปิดล็อกเอาไว้ไหนจะเสียงกดเรียกที่ดังถี่ๆมาจากห้องเดิมจนทำให้เธอนั้นเริ่มแปลกใจแต่เมื่อเธอกลับไปที่ห้องของคนไข้บนเตียงมันก็ไม่มีใครนอนอยู่แล้วนั่นทำให้เบ็กกี้ที่เห็นแบบนั้นเริ่มมั่นใจในทันทีว่าหญิงชราแกต้องมีส่วนร่วมในการกลั่นแกล้งเธอกับเลจี้อยู่แน่ๆจากนั้นเบ็กกี้จึงได้ออกมาตามหาตัวของหญิงชราที่ห้องน้ำหลวมและค่อยๆพยายามเดินเปิดหาแกไปทีละห้องแต่เมื่อมาถึงห้องสุดท้ายเธอก็กลับต้องกรีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวเพราะหญิงชราคนนั้นได้พุ่งตัวเข้ามาหาเบ็กกี้อย่างรุนแรงพร้อมกับพ่นของเหลวของแกออกมา
หญิงชลาแกรู้ดีว่าเบกกี้นั้นรังเกียจตัวของคนไข้มากขนาดไหนแกจึงเลือกที่จะนำของเหลวเหล่านั้นมาทำให้เบกกี้เธอต้องจดจำแต่เมื่อเบกกี้เธอลืมตามันก็กลับไม่เห็นหญิงชลาที่อยู่ตรงหน้าสันแล้วเธอจึงรีบพุ่งตัวกลับไปที่ห้อง207ในทันทีเพื่อเข้าไปต่อว่าหญิงชลาและพยายามหาตัวของแกด้วยความโมโหแต่มันก็กลับไม่พบใครเลยสักคนในห้องนั้นแต่เหมือนว่าความโชคร้ายของเบกกี้เธอจะยังไม่หมดเพราะขณะที่เธอกำลังตามหาหญิงชลาเธอก็กลับถูกประตูตู้เสื้อผ้าฟาดลงมาที่หัวอย่างแรงจนล้มลงไปนอนบนเตียงพร้อมกับร่างของหญิงชลาที่อยู่ตรงหน้านอนแลบลิ้นหลอกเบกกี้เธออยู่ด้วยความสะใจนั่นทำให้เบกกี้ที่เห็นแบบนั้นเริ่มรู้แล้วว่าหญิงชลานั้นไม่ปกติเธอจึงรีบวิ่งหนีลงไปชั้นล่างเพื่อหาทางหนีออกไปจากที่นี่จนเธอได้เข้าไปหลบอยู่ที่ห้องเก่าๆห้องหนึ่งแต่หญิงชลาที่ไม่รู้ว่าเอาเลี้ยวแรงมาจากไหนจึงวิ่งตามเธอมาได้ทันเบกกี้จึงค่อยๆคานหลบหญิงชลาไปอย่างเงียบๆและหวังเพียงว่าจะมีใครสักคนที่มาเจอเธอและพาเธอออกไปจากตรงนี้ตัดมาที่ทางด้านแฟนหนุ่มของเธอกับเลดจี้ที่ยังคงพยายามหาเบกกี้อยู่ในโรงพยาบาลเพราะพวกเขารู้สึกแปลกใจมากๆที่จู่ๆเบกกี้ก็กลับหายไปทั้งที่กระเป๋าและข้าวของของเธอก็ยังตั้งอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนและตรงนี้ก็ทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเบกกี้เหมือนหลุดเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่มีเวลาสวนทางกับโลกเดิมที่เธออยู่เลจี้จึงพาแฟนของเบกกี้ไปที่ศูนย์กักตัวโควิดที่อยู่ด้านล่างทั้งที่ในตอนนี้ห้องนั้นถูกปิดตายไปตั้งแต่ปี2020แล้วและนั่นก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เบกกี้คว้าโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาแฟนของเธอสายเรียกเข้าทำให้แฟนหนุ่มของเธอไม่รอช้าที่จะกดรับแต่ยังไม่ทันที่จะได้พูดอะไรออกไปสายก็กลับถูกตัดนั่นทำให้เบกกี้ที่ได้เจอแบบนั้นยิ่งรู้สึกอยากจะร้องไห้ออกมาหนักมากกว่าเดิมเพราะตอนนี้เธอเพียงต้องการให้ใครสักคนมาช่วยเธอแต่ทุกอย่างดูเหมือนมันจะเป็นไปไม่ได้ทั้งที่เลจี้ก็ยืนอยู่ในห้องนั้นด้วยแต่พวกเขากลับมองไม่เห็นกันแต่แล้วไม่นานเบกกี้เธอก็กลับถูกหญิงชลามาคว้าตัวเอาไว้ได้ผ้าม่านที่ขยับอย่างแรงพร้อมกับเสียงร้องที่ดังออกมาจนทำให้แฟนหนุ่มของเธอได้ยินทั้งสองจึงตัดสินใจพากันไปดูกล้องวงจรปิดเพื่อตามหาตัวของเบกกี้อีกครั้งและมันก็สำเร็จเมื่อพวกเขาเห็นตัวของเบกกี้ที่ตอนนี้อยู่บนชั้น2เบกกี้ที่ถูกหญิงชลาลากตัวขึ้นมาเธอทั้งโดนทุบตีและโดนทำร้ายต่างๆนานาจนตัวของเธอไม่สามารถหนีไปไหนได้แต่ภาพที่แฟนหนุ่มและเลจี้เห็นนั้นมันต่างออกไปเพราะพวกเขาเห็นเพียงแค่ว่าเบกกี้ในตอนนี้เธอกำลังทำร้ายตัวเองสุดท้ายเวลาที่เบกกี้รอคอยมันก็มาถึงสักทีเมื่อแฟนหนุ่มกับเลจี้ได้วิ่งเข้ามาหาเธอที่ห้อง207เพื่อช่วยเหลือเธอแล้วแต่สภาพที่พวกเขาเห็นเบกกี้มันช่างน่าเวทนาเป็นอย่างมากเพราะร่างกายและเสื้อผ้าของเธอในตอนนี้มันเปื้อนไปด้วยของเหลวแถมเนื้อตัวของเธอก็ยังเต็มไปด้วยบาดแผลเธอมีอาการเหม่อลอยเหมือนกับคนที่กำลังกลัวอะไรอยู่ตลอดเวลาจนไม่สามารถรับรู้เรื่องราวอะไรที่เข้ามาได้อีกแล้วหลังจากวันนั้นอาการต่างๆของเบกกี้ก็ยังไม่ดีขึ้นมามากนักเธอเหมือนกับคนไข้คนก่อนที่มีอาการหวาดกลัวและคอยเอาแต่พร่ำบอกให้ไล่ใครบางคนออกไปจากห้องโดยเลจี้ที่คอยดูแลตัวของเธอก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอเห็นอยู่นั้นมันคืออะไรก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อว่าชิบหายจากซีรีส์สุดหลอนยังลาบิดสิ่งที่เบกกี้ต้องเจอต้นเหตุก็มาจากการกระทำของเธอทั้งสิ้นถ้าเธอมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพมากพอใส่ใจช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไม่รังเกียจแบบที่ควรจะเป็นเธอคงไม่ต้องมาเจอบทเรียนที่แสนเลวร้ายขนาดนี้แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับลาบิดในตอนนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมกันหน่อยนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ